ช่วง Yamaha Road to the World Class สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Yamaha โครงการ Yamaha R3 บูครู Thailand ครับถือเป็นหลักสูตรปั้นนักบิดดาวรุ่งที่ถอดแบบมาจากการแข่งขันในยุโรปซึ่งมุ่งเน้นให้นักแข่งก้าวไปสู่การแข่งขันระดับโลกในสายโปรดักชันไบค์หรือสายรถแข่งที่พัฒนาต่อยอดมาจากรถบ้านที่มีขายในโชว์รูมทั่วไปช่วง Yamaha Road to the World Class สัปดาห์นี้จะนำคุณผู้ชมไปเจาะลึกสเปครถ Yamaha YZF R3 ที่ทีมแข่ง Yamaha Thailand Racing Team นำมาโมดิฟายให้กับเหล่านักบิดดาวรุ่งใช้ในการแข่งขันโครงการ R3 บูครู Thailand Cup ฤดูกาลนี้โดย Yamaha R3 ถือเป็นรถจักรยานยนต์กลุ่มสปอร์ตสายพันธุ์ R Seriesที่มีการเปิดตัวครั้งแรกในปี2015มาพร้อมกับขุมพลังเครื่องยนต์321cc แบบ2สูบเรียงพร้อมเกียร์6สปีดถือเป็นรถที่เหมาะสมกับนักบิดที่กำลังเริ่มต้นจับรถสปอร์ตด้วยตัวโครงและแฟริ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการออกแบบรถรุ่นพี่อย่าง R1 และ R6 เน้นไปที่น้ำหนักเบาแต่ยังคงประสิทธิภาพความแข็งแกร่งโดย R3 เวอร์ชันสแตนดาร์ดมีน้ำหนักอยู่ที่167 กิโลกรัมนอกจากนี้ R3ยังได้ออกแบบให้ท่วงท่าในการขับขี่มีความสะดวกสบายเป็นธรรมชาติมากที่สุดรวมถึงเหมาะสมกับทุกความสูงของเหล่าบรรดานักบิดนั่นทำให้ไม่เป็นปัญหากับเหล่า12นักบิดดาวรุ่งในโครงการ R3 บูครู Thailand ครับซึ่งเมื่อได้เห็นรถเวอร์ชั่นสแตนดาร์ดกันไปแล้วลองมาดูกันว่า Yamaha YZF R3 ในเวอร์ชั่นรถแข่งที่ใช้ใน R3 บูครู Thailand ครับจะมีการปรับแต่งเพิ่มเติมในจุดใดบ้างซึ่งทีมงาน Yamaha Thailand Racing Team จะมาเป็นผู้ให้คำตอบสำหรับคันนี้ก็คือ Yamaha YZF R3 นะครับที่ใช้ในการแข่งขันของ Yamaha R3 Boku Thailand ครับเครื่องยนต์321cc ครับ4จังหวะ2สูบครับผมเครื่องยนต์สแตนดาร์ดนะครับไม่ได้เปรียบของรถแต่ละคันครับแข่งคอมือคลัตช์มือเบรกหน้าจอเรือนไม้เป็นของสแตนดาร์ดครับจากเบาะเดิมเราถอดออกเสริมเบาะใหม่ใส่ฝาครอบชุดตูดแต่งเพื่อให้นักแข่งใช้ท่าทางได้ถนัดขึ้นหรือท่าทางเหมาะสมกับรถสปอร์ตสำหรับสติกเกอร์ก็คือเป็นลวดลายของเราที่ออกแบบลายธงชาติของประเทศไทยครับจุดเด่นก็จะเป็นของลายไทยครับเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยนะครับผมในส่วนของอะไรแต่งเนี่ยก็จะมีโชคอัพนะครับเราใช้ใต้ในของเออรีนนะครับโชคหลังนะครับเราจะใช้โชคของเออรินนะครับรีบาวคอมมิชชั่นพีโลดค่าสปริงปรับได้หมดเลยครับสำหรับชิ้นนี้นะครับเรียกว่าการเบรกนะครับใช้สำหรับป้องกันเวลาขับรถแข่งแล้วมีการเกี่ยวกันนะครับป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเบรกเราจะใช้ค่าเบรกของเม็กเซอร์ครับเพื่อรองรับการเบรกสำหรับเรซิ่งครับยางนะครับเราจะใช้ยางบิดโซนขนาด110/70นะครับผมยางหลังนะครับของบิสโตนมีขนาด140/70ครับผมตัวเตอร์เป็นตัวใหม่ของ DID เขาเรียกโซ่ V7 มันจะเบาดีกว่าของสแตนดาร์ดไซส์เท่ากันครับ520เท่ากันเกียร์ยงนะครับเราใช้ของโมลินนะครับท่าทางกับขี่ก็จะเหมาะสมกับการแข่งขันเรซิ่งครับผมจากเกียร์สแตนดาร์ดเป็นเกียร์กลับเกียร์หนึ่งเนี่ยจะเป็นการตบขึ้นนะครับส่วนเกียร์2 3 4ขึ้นไปจะเป็นการตบลงท่อไอเสีย OP Racing ครับซึ่งมีการเซตติ้งให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์ YZF R3 ครับกล่องแล้วก็ GPS ก็เป็นของ Eraser เรามี data ของสนามคอยให้นักแข่งคอยปรึกษาและคุยการบอกเกียร์การเข้าโค้งการเร่งมีหมดครับและนี่ก็คือ Yamaha YZF R3 ที่ใช้สำหรับการแข่งขัน Yamaha R3 Boku Thailand ครับขณะเดียวกันอีกหนึ่งกติกาของ R3 Boku Thailand ครับที่ทำให้นักแข่งทุกคนมีความเท่าเทียมกันมากที่สุดคือในการแข่งขันแต่ละสนามจะมีการจับสลากรถของแต่ละคนใหม่ทุกครั้งเพื่อลดความได้เปรียบและเสียเปรียบในแต่ละเรสการแข่งขันในโครงการ Yamaha R3 Boku Thailand ครับเรามีเกณฑ์ในการคัดเลือกรถจักรยานยนต์โดยใช้วิธีการจับฉลากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้มั่นใจได้ว่ารถทุกคันจะเท่าเทียมกันครับและทั้งหมดก็คือขุมพลังและสมรรถนะของ Yamaha YZF R3 จากรถโปรดักชันไบค์สู่รถแข่งในสนาม
ร่วมติดตามผลงานของนักบิดทั้ง12คนในโครงการ Yamaha R3 บูครูไทยแลนด์ครับ2023สนามสุดท้ายได้ในสุดสัปดาห์นี้ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์และสามารถติดตามข่าวสารของเหล่านักบิดหน้าใหม่ได้ทางแฟนเพจ Yamaha บูครูไทยแลนด์